สวัสดีครับผมกับผมนะครับวันนี้ก็เป็นสเปเชียลนะครับกับรายการ Top Barber นะครับวันนี้นะฮะผมจะพาไปชมงาน Jameson Barberian Connect by Barber Bay นะครับ2024ที่ The Street รัชดานั่นเองนะฮะช่างบาร์เบอร์ทั่วประเทศก็มารวมตัวกันที่นี่แล้วนะฮะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันแล้วกันนะครับผมบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กผลิตภัณฑ์ทำผมทัฟตอนนี้นะมาดูบูธในงานก่อนฮะนี่ครับบูธแรกที่เร็วเป็นไงแก๊สปี้แก๊สปี้นี่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบผู้ชายเท่ๆนะเซ็ตทรงผมเนี่ยได้ทรงตามที่ต้องการเลยนะฮะแก๊สปี้มีอะไรมาครับวันนี้เรามาราคาพิเศษเลยค่ะทุกตัวเลยวันนี้จะมีแว็กก็มาด้วยค่ะชายแว็กเรามีกันมากมายหลากหลายสีเลยนะคะมีทั้งสูตรสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาจะเป็นสูตรแมทนะคะมีมากมายหลากหลายสีเลยก็เมดทรงวินเทจอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกได้สเปรย์เราก็เอามาด้วยนะคะสเปรย์เราก็จัดราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะมาดูนี่กันก่อนนี่วันนี้เขามีเซ็ตผมด้วยนะมีเซ็ตทรงผมให้ด้วยนี่โหอันนี้คือยังไงฮะสำหรับลูกค้าหรอใช่ให้ลูกค้ามาลองเซ็ตได้เลยมาแล้วก็มีสไตลิสต์ส่วนตัวมาให้ลองเซ็ตให้กับลูกค้าด้วยผมเซ็ตมาแล้วเนี่ยเซ็ตได้ไหมไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นแล้วนี่นะฮะแก๊สบี้นะครับแก๊สบี้นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อนะครับขอบคุณนะครับนอกจากเซ็ตทรงแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเบอร์กามอสนะฮะก็มีผลิตภัณฑ์นี่มาให้ผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะครับแชมพูลดผมร่วงนี่นะครับอีกอย่างนึงด้วยมันจะมีอีกนี่นะครับแชมพูสำหรับถนอมสีผมนี่2อันนี้นะใครมาเที่ยวในงานก็มารับได้เลยที่บูธเบอร์กามอสนะครับตอนนี้ฮะผมก็อยู่ที่บูธกันไกลนะฮะสุดยอดคุณภาพนะฮะจากโอกะซากุระนะฮะตอนนี้ช่างบาร์เบอร์ก็เลือกดูกันไกลกันอย่างแบบเมามันเลยทีเดียวนะฮะโอกาสซากุระนะครับเราสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยเหมือนบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยแน่นอนแล้วก็มีกันไกลไม้ให้ช่างได้ทดลองใช้ตั้งแต่1ถึง6ดาวเลยพี่ๆช่างทดลองใช้ได้นะครับโอกาสซากุระยินดีต้อนรับครับนะฮะนี่นะฮะก็ดูบรรยากาศนะฮะในงานก็ค่อนข้างได้รับความสนใจอย่างดีนะฮะสำหรับบูธนี้นี่โอกาสซากุระตัดให้ขาดเลยชับชับชับนี่ตอนนี้นะก็อยู่ที่บูธของ BKK ครับสวัสดีพี่โจครับสวัสดีครับเราเคยเจอกันไปแล้วในรายการ Top Barber วันนี้พิเศษเรามาในงานเจมสันบาร์เบอร์คอนเน็กต์2024วันนี้พี่โจมาทำอะไรที่นี่มาออกบูธนะครับแล้วก็พาน้องๆมาร่วมกิจกรรมแข่งขันมีแข่งด้วยนะครับวันนี้ที่บูธมีอะไรบ้างครับก็เราก็มาโชว์เรื่องอะคาเดมี่ของเราเป็นโรงเรียนคือได้เปิดรับสมัครใช่ครับโอ้รับสมัครด้วยและรับช่างด้วยป่ะเนี่ยช่างยังไม่ได้รับครับยังไม่รับครับก็ใครนะฮะที่สนใจที่จะมาสมัครเรียนใน BKK Class Academy นะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ BKK Class เลยใช่ครับแฟนเพจก็ได้เลยได้หมดเลยครับเซิร์ชแบบนี้เจอแน่นอนครับ BKK Class โอเคครับขอบคุณนะครับครับวันนี้มาในงานเจมสันบาร์เบอร์คอนเน็กต์ขนอะไรมากันบ้างครับสินค้าของทางอินดี้ค่ะแล้วก็จะมีในตัวส่วนของคอร์สเรียนถ้าวันนี้ลงคอร์สเรียนที่สัมมนาวันนี้ค่ะก็จะมีใช่จะมีส่วนลดโปรเต็มหลักสูตรด้วยจากปกติ 44,500 ก็จะเหลือเพียง 39,000 ค่ะแล้วก็พร้อมโบนัสของแถมเรียนจบครบที่อินดี้พร้อมฝึกงานทันทีค่ะมีรายได้รองรับก็คือเรียนจบแล้วเป็นช่างได้เลยใช่โอ้โหแล้วสถาบันของเราเป็นระยะเป็นสถาบันที่ใช้ระยะเวลาเรียนระยะสั้นเพียงหลักสูตรละแค่5วันหลักสูตรละ5วันเองเหรอใช่ทั้งวันเลยไหมฮะใช่ค่ะเรียนทั้งวันตั้งแต่10โมงจนถึง5โมงเย็นเลยแล้วก็ปฏิบัติเน้นๆแล้วก็ทฤษฎีที่สำคัญมาอัดแน่นให้ใน5วันเลยนะคะอินดี้แฮร์ดีไซน์นะฮะใครสนใจสำหรับสถาบันนี้ก็สมัครกันเข้ามาได้ที่
เฮ้ยแค่นี้ดิแล้วแกเอาคอร์สนี่นะครับอาจารย์ปูใช่ไหมอาจารย์ปูนะครับผมตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ปูคัดสรรมาเลยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของอินดี้เลยเอ็นดูขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหอมสะอาดล้ำลึกนะครับผมสำหรับคอร์สนะได้หรือยังได้หรือยังยังเลยครับถ่ายรูปอะไรครับพี่สบู่เจลครีมอาบน้ำถูกไหมใช่ค่ะยังไม่ได้เราต้องถ่ายรูปก่อนแล้วก็โพสต์มันก็ดีแท้ๆมาถ่ายรูปผมเหรอใช่ไหนรูปแบบตัวเองถ่ายด้วยเดี๋ยวพี่ก็ได้เดี๋ยวถ่ายได้ไหมคะรู้กันแค่นี้นะครับรู้กันแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ช่างอะไรฮะช่างนัดจากหัวกรวยวันนี้มาทำอะไรตรงนี้วันนี้มีอะไรฮะวันนี้มานำเสนอพี่ก็มีนี่เวลาช่างตัดผมก็อย่างนี้เลยก็คือทำผ่าได้เลยอ๋อแบบนี้เดี๋ยวก็ตัดใช่สูงมากนี่ประมาณหรือเวลาขออนุญาตสำหรับผู้ถูกคุยแล้วไม่ได้มีมาแค่นี้เก้าอี้ตัดผมสำหรับคุยหรือช่างมีอะไรอีกฮะมีแฟนชายครับมีแฟนชายมาด้วยนะฮะแฟนชายเนี่ยเราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้มีโรงเรียนด้วยมีโรงเรียนขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหัวกรวยนะฮะใครที่อยากจะสมัครเรียนนะฮะหัวกรวยวิทยาใช่ไหมก็มาสมัครกันได้ที่นี่รวมถึงเก้าอี้ของช่างด้วยนี่ตัวนี้ BGL นะฮะก็มาดูได้ Cast Barber We are hiring Barber Team นะฮะตอนนี้นะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีนี่เป็นทีมของ Cast Barber นะครับวันนี้มีอะไรฮะวันนี้เราก็มาในบ้านช่างตัดผมเนาะเราจะมาเน้นที่ช่างตัดผมคนใหม่ครับผมวันนี้เราจะเป็นแบรนด์ที่โคกับทางตัว 7-Eleven นะครับผมเราก็จะใช่ครับผมเราจะเปิดไปตอนนี้เรากำลังมีแพลนที่จะเปิดไปทั่วกรุงเทพเลยคู่ไปกับ 7-Eleven นี่เปิดโลกเลยนะโคกับ 7-Eleven ที่มีอยู่หมื่นสาขาหมื่นกว่าสาขาทั่วประเทศไทยคัสบาร์เบอร์กำลังต้องการนะฮะทีมงานตัดผมนะช่างตัดผมสำหรับใครที่ยังไม่มีร้านลงอยู่ก็มาสมัครได้เป็นที่คัสบาร์เบอร์นะที่โต๊ะนี้สมัครเป็นช่างบาร์เบอร์ก็มาได้ที่คัสบาร์เบอร์ด้านนอกนี้ได้เลยขอบคุณนะครับซิกเซอร์ซิกเซอร์คาเดมี่ Learn how to cut อ๋อว่ามาอย่างนั้นสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงฮะสวัสดีค่ะแอมนะคะ CEO ซิกเซอร์คาเดมี่ค่ะครับสถาบันมีอะไรบ้างฮะก็สถาบันของเรานะคะก็เป็นสถาบันสอนตัดผมชายและหญิงนะคะอยู่รัชดาซอย7นะคะตั้งสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานก็มาเรียนกับเราได้นะคะมีงานเคมีด้วยแล้วก็ทำสีก็ถ้าเกิดสนใจนะคะก็รัชดาซอย7นะคะรัชดาซอย7รัชดาซอย7ก่อนไปซอย10ซอย7ก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับใครที่สนใจอยากจะพัฒนาเกี่ยวกับการตัดผมความรู้ทำสีด้วยทำเคมีด้วยโอ้โหมาที่นี่ได้เลยฮะ Sixter Academy นะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับวันนี้ตอนนี้นะเราก็อยู่ในพอกันแล้วนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยมาดูนิวเจนนะฮะเป็นช่างตัดผมรุ่นใหม่นะตอนนี้ก็ขึ้นโชว์บนเวทีแล้วมีด้วยกันทั้งหมด4ท่านนะฮะก็มาดูฝีมือของพวกเขานะว่าฝีไม้ลายมือในการตัดของช่างตัดผมรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเรียกว่ารุ่นเก่านะฮะไปดูกันเลยนะครับไม่แพ้การหลอกเลยนะครับวันนี้คนเยอะมากลองซูมไปดูบรรยากาศก็ยินดีมากที่มาแล้วก็เยอะจริงๆก็ตอนนี้อยู่ในช่วงแข่งขันส่งให้เกียรติมาร่วมงานครับแล้วก็ส่งมิเดียมเฟสสองรายการของการสวยมากรายการมิเดียมเฟสก็จะเป็นมาเลเซียส่วนนั้นก็จะเป็นอะคาเดมี่ที่มาจากช่างใหม่นี้เราได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันที่มันกันมากพอสมควรปีนึงที่น่าสนใจกันเลยครับผมผู้เข้าแข่งขันนะฮะตัดผมเนี่ยกำลังเข้มข้นกันอยู่เลยนะฮะทางด้านหลังนี้นะฮะตอนนี้เป็นทรงอะไรเทคเจอร์ครอปนะครับผมโอ้โหเข้มข้นกันมากเพื่อที่จะชิงแชมป์ไปต่อที่ประเทศมาเลเซียนะฮะและตอนนี้นะฮะผมยืนอยู่ที่บูธของ
เจมสันวันนี้มีเครื่องดื่มมาจำหน่ายมากมายเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ารสชาติของเจมสันผสมกับอะไรแล้วอร่อยมาที่บูธได้เลยค่ะมีกระติกนี้ให้ด้วยเหรอใช่ค่ะแบบนี้ถือดื่มสบายได้เลยในงานนะครับอันนี้ก็เป็นบูธเจมสันนะฮะมาในงานนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มคอกันแน่นอนนะครับเรามากันที่ทาวน์ซาลาพาววันนี้มาเยอะเลยใครที่อยากได้ของทัพต้องเล่นเกมแรกนิดนึงนี่ให้ดูของรางวัลก่อนนะเป็นผ้าคลุมซอยของทัพนะฮะ3รางวัลมีทั้งหมด3รางวัลอ่ะเกมของผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้พูดคำว่าทาหายใจยาวสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับเวลา1 2 3เริ่มค่ะโอเค 14.44 1 2 3เริ่มค่ะครับโอ้ 15.07เรียกว่าเวทีบาร์เบอร์ทอล์กครับทำธุรกิจร้านตัดผมให้ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะรอดถ้าคุณไม่ได้เก่งสกิลเวทีบาร์เบอร์ทอล์กปีนี้นะครับจะเป็นธีม The Beginning นะครับสู่จุดเริ่มต้นถึงวันนี้นะครับเรามาดูทีเซอร์กันนะครับว่าบาร์เบอร์ทอล์กปีนี้จะเป็นใครกันบ้างนะครับมาดูกันเลยครับสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect By Me Doco Tough Thailand L Angel ครับผมวันนี้นะฮะก็เต็มอิ่มกันไปเลยนะฮะสำหรับบรรยากาศภายในงานนะฮะ Jameson Barber Brain Connect By Barber Brain นะครับ2024นะฮะที่เดือนสตรีทรัชดานะตอนนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะที่เราได้เห็นกันในวันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะในปีนี้นะส่วนปีหน้าเนี่ยจะจัดขึ้นอีกทีที่ไหนนะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพาร์ตี้กันครับตามมาเลย